ค่ะมาต่อกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเขาก็มีกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนะคะได้มีการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรและนักเรียนบ้านห้วยต้านะคะที่เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาค่ะนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะพร้อมด้วยนางวรรธนาดำธรรมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะนะคะก็เดินทางโดยเรือค่ะเพื่อลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรและนักเรียนบ้านห้วยต้าหมู่ที่4ตำบลนางพยาอำเภอท่าปลานะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านตามโครงการพระราชเสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เป็นหมู่บ้านบนภูเขานะคะอยู่ในเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งก็อย่างที่เห็นในภาพตอนต้นนะคะเป็นสภาพเหมือนเกาะเข้าออกได้โดยเรือเท่านั้นค่ะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบโครงการนี้เองท่านผู้ชมไม่ต้องงงนะฮะจะสัมพันธ์กับข่าวเมื่อสักครู่ก็คือผอ.สว.ออกหน่วยพี่น้องประชาชนในการนี้เองก็อย่างที่คุณชนิดาเรียนให้ทราบจังหวัดเองก็มีโครงการที่จะออกไปช่วยเหลือเช่นเดียวกันร่วมด้วยกับกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์นะฮะการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคของเขื่อนสิริกิติ์เองก็ทำกิจกรรมนี้เสมอเล่าเรื่องของตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมบอกตัวเด็กๆน้องๆก่อนนะเขาก็มีประชากรอยู่176ครัวเรือน495คนมีโรงเรียนขยายโอกาส1แห่งนักเรียน35คนขอไปครับ53คนศูนย์พัฒนาเล็ก1แห่งนักเรียน6คนให้กำลังใจแล้วก็ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นครับครับผมในเรื่องของพื้นที่ห้วยต้าเล่าให้ฟังก่อนอย่างนี้ผมเป็นนักเดินทางค่ะตอนเราเดินทางเนี่ยหลายๆที่อย่างเช่นจังหวัดอุตรดิตถ์เองบ้านห้วยต้าที่ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากว่า1อย่างแรกไฟฟ้าได้ทีหลัง2เข้าออกโดยทางเรือเท่านั้นหากท่านผู้ชมถอยกลับไปอีกสัก 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเกิดเรือพลิกคว่ำกลางเขื่อนสิริกิติ์ถ้าท่านผู้ชมจำข่าวนี้ได้มีผู้เสียชีวิตด้วยก็เกิดจากหมู่บ้านนี้แหละครับที่ต้องเข้าออกเขาจะไปขึ้นที่บ้านท่าเรือ